ล่าสุดงานเข้า Google แล้วก็ Facebook นะคะเพราะว่ามีการออกกฎขึ้นมาในอังกฤษค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจะมีการควบคุมการทำตลาดของบรรดาผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ผูกขาดตลาดอย่างเช่น Google แล้วก็ Facebook โดยหน่วยงานที่ว่านี้เป็นหน่วยงานของอังกฤษนะคะชื่อว่าสำนักงานตรวจสอบการแข่งขันและตลาดหรือว่า CMA ค่ะเขาออกกฎเพื่อควบคุม Google แล้วก็ Facebook ไม่ให้ผูกขาดการทำตลาดนะคะโดยมีการประเมินกันว่ากฎนี้น่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนเมษายนของปีหน้าซึ่งในรายละเอียดนะคะเงื่อนไขก็คือมันมีประเด็นว่าทาง Google แล้วก็ Facebook ของสหรัฐเนี่ยมีการใช้อำนาจในการแข่งขันแล้วก็เป็นการกีดกันบริษัทขนาดเล็กกว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยซึ่งทาง CMA เนี่ยเขาก็มีข้อมูลนะคะย้อนไปเมื่อปี2562ภาพรวมตลาดโฆษณาดิจิตอลของอังกฤษเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 14,000 ล้านปอนด์ถูก Google และ Facebook ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดไปถึง 80% ดังนั้น CMA ก็เลยบอกว่าจำเป็นจะต้องออกกฎหมายเข้ามาควบคุมแล้วก็ตรวจสอบการทำงานของ2บริษัทนี้คุณโอลิเวอร์ดาวเดนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของอังกฤษออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวบอกว่าเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปค่ะว่าการกระจุกตัวของอำนาจในการแข่งขันของบริษัทรายใหญ่เพียงไม่กี่แห่งลดทอนโอกาสในการเติบโตสกัดกั้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆตลอดจนส่งผลกระทบเชิงลบต่อทั้งประชาชนแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่ต้องพึ่งพาบริษัทเหล่านั้นแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องจัดการกับเรื่องนี้และเปิดสู่ยุคใหม่แห่งการเติบโตทางเทคโนโลยีทั้งนี้ภายใต้กฎข้อบังคับใหม่คาดการณ์ว่าจะมีผลบังคับใช้ก็คือช่วงเดือนเมษายนปีหน้ารัฐบาลค่ะจะมีอำนาจในการระงับสกัดกั้นและยกเลิกการตัดสินใจใดๆของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆโดยจะมีการกำหนดบทลงโทษด้วยนะคะเป็นค่าปรับสำหรับบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายค่ะขอบคุณที่ติดตามTNช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ